เจ้าของเถศดังร่ำไห้ถูกด่าหลังปฏิเสธช่วยแมวลั่นช่วยทุกตัวที่ป่วยไม่ได้หากใครที่เป็นทาสแมวเชื่อว่างานนี้จะต้องรู้จักเทปดังอย่างไข่ขาวลูกแมวแร้แน่นอนซึ่งเจ้าของเถปคุณพลอยที่คอยจะอัปเดตชีวิตแมวจรตัวสีขาวและแมวตัวอื่นๆที่เก็บน้องมาเลี้ยง บวกกับเสียงภาคสุดแปลกที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ติดตามจนทำให้มีผู้ติดตามมากถึง1.1ล้านและมีผู้ติดตามในช่องทาง TikTok ช่องพลอยขีดล่างชึกมีมากกว่า4.6ล้านคนแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีเรื่องดราม่าขึ้นมาเมื่อคุณพลอยเจ้าของเพจไขยขาวลูกแม่แร้ได้โพสต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์โดยระบุว่า ที่ช่วยน้องดำได้แต่พี่เลือกที่จะไม่ช่วยกล้าพูดคำนี้ออกมาได้ไงคะโพสต์นี้ยาวหน่อยนะคะการที่เราใจดีและช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเราทำได้ด้วยใจและทำเต็มที่มาตลอดเราเห็นทุกชีวิตมีค่าหมดแต่เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้พร้อมกันทั้งหมดและเราไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวบนโลกได้ เคสนี้คือเขาเลี้ยงแมวอยู่17ตัวทักมาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยระดมทุนช่วยถ่ายเลือดให้น้องแมวเราเห็นว่าโพสต์ที่เขาไปขอระดมทุนไม่มีคนเม้นหรือสนใจแม้แต่คนเดียวเราเลยเลือกที่จะช่วยแล้วเราระดมทุนให้จนน้องแมวได้ถ่ายเลือดพร้อมกับซื้อยาซื้อของใช้ต่างๆทั้งของน้องแมวและคน ย้ำว่าของคนด้วยน้ำอาหารตู้เย็นเล็กๆเ,เพราะเห็นว่าเขาไม่มีต่อมาได้ทักมาขอความช่วยเหลือเราเป็นครั้งที่สองในระยะเวลาห่างกันแค่หนึ่งถึงสองวันน้องแมวเป็นเหมือนกันแต่คนละตัวค่าเลือดต่ำมากซึ่งตอนนั้นเราติดธุระต้องทำงานและเราไปพักผ่อนสมองที่อุบลเขาทักมาย้ำย้ำรัวรัวยาวมากๆและไม่หยุด เราตอบกลับไปว่าเราติดธุระถ้าว่างแล้วเราจะติดต่อกลับแต่เขายังทักมาต่อเนื่องจนวันรุ่งขึ้นเขาได้นำแมวไปโรงพยาบาลเพื่อถ่ายเลือดและส่งรูปมาบอกเราว่าพาน้องมาถ่ายเลือดแล้วแต่น้องยังไม่ได้กลับบ้านรอความช่วยเหลือจากเราอยู่แล้วเขาทักเราซ้ำๆจนเราโงหมาก เพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยงานเราก็ทำไม่ได้เพราะมัวแต่เครียดที่เขากำลังทักมาขอความขวยเหลือใจหนึ่งอยากช่วยตอนนั้นเลยแต่เรามาพักผ่อนนะเฮ้ยเราตอบกลับเขาไปด้วยความ,มัมหาให้หยุดส่งข้อความเพราะเราเครียดเราทำงานไม่ได้อย่ามากดดันเราแบบนี้จนผ่านไปสักพักเราใจเย็น และได้ทักหาเขาและระดมทุนให้จนน้องได้ถ่ายเลือดและรับยากลับบ้านต่อมาไม่กี่วันทักมาอีกแล้วบอกให้เราช่วยน้องด้วยน้องอาการแย่ขอความช่วยเหลือเราเป็นครั้งสุดท้ายเขาเอาแมวไปหาหมออีกแล้วเพื่อมัดมือชกให้เราระดมทุนให้เขาซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะแมวมี18ตัวนี่แค่มีปัญหาอยู่2อสตัว เขายังดูแลไม่ได้และไม่คิดจะหาทางช่วยเหลือแมวจากทางอื่นเราเลยเลือกที่จะปฏิเสธไปที่ปฏิเสธไปเพราะเราไม่ใช่มูล,ลนิธิช่วยเหลือหรือระดมทุนมันอาจจะฟังดูใจร้ายแต่ความจริงนั้นเราคอยช่วยเหลือน้องแมวหลายๆเคสตลอดเคสที่ไม่เหนือบากกว่าแรงเราช่วยได้ทันที แต่บางเคสมันต้องใช้เงินเยอะมากๆเราก็ไม่ได้อยากจะมาขอาระดมทุนบ่อยๆเราเลยแนะนำให้เขาไปขอระดมทุนในกลุ่มหรือเพจอื่นๆดูเพราะเราช่วยแมวเขาไปหมดค่าใช้จ่ายไปเกือบแสนอ่านไม่ผิดค่ะเกือบแสนแล้วเราเลยเลือกที่จะไม่ตอบเพราะเราเห็นข้อความที่เขาทักมาซ้ำๆแล้วเราเครียดที่เราไม่สามารถช่วยเหล เมื่อเขาได้แต่กลายเป็นว่าเราไปเห็นประโยคทิ้งท้ายที่ทำให้เราเสียใจมากหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้คะ่ะใจดีจนไม่มีความเกรงใจกันเลยหรอคะคุณเป็นเจ้าของคุณต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือจากเราสุดท้ายนี้เราเสียใจมากที่เราช่วยน้องไม่ได้ เราขอโทษทุกคนและทุกเคสที่ทักมาขอความช่วยเหลือเราแต่เราช่วยไม่ได้เสียใจจริงๆค่ะนั่งร้องไห้อยู่นอกจากนี้คุณพลอยเจ้าของเทศยังได้อัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจลงในติ๊กต k อพร้อมกับร้องไห้โดยระบุว่าขอโทษถ้าไม่สามารถช่วยเหลือแมวทุกตัวที่ป่วยได้ซึ่งก็มีเอฟซีน้องไข่ขาวเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมาก ขอบคุณไข่ขาวลูกแม้แร้พลอยขีดล่างชึก